ธรรมชาตินั้นห่วงใยรักและให้สิ่งต่างๆแต่บางครั้งมันก็น่ากลัวได้เหมือนกันผู้ใช้ Reddit เหล่านี้ได้เห็นด้านมืดและด้านน่ากลัวของธรรมชาติพวกเขาเคยผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วและโชคดีที่พวกเขาทั้งหมดยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวคำถามคือคุณพร้อมที่จะเผชิญกับมันแล้วก็เรียนรู้ความลึกลับของธรรมชาติหรือยังลองนึกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสและคุณตั้งใจจะทำสวนคุณหยิบเครื่องมือและออกไปข้างนอกแต่พอคุณเริ่มขุดหลุมปลูกดอกไม้มือของคุณกลับไปสัมผัสอะไรลื่นๆแล้วก็เหนียวด้วยแล้วมันยังเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคุณตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าเพื่อดูมันแล้วคุณก็โล่งใจสุดๆเพราะโชคดีที่มันไม่ใช่งูแต่มันคือไส้เดือนตัวยักษ์เราไม่รู้ว่าทำไมผู้ใช้ Reddit คนนี้ถึงต้องขุดดินแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาพบและถ้าคุณดูภาพนี้อย่างตั้งใจคุณจะสังเกตเห็นว่านั่นยังไม่ใช่ความยาวทั้งหมดของไส้เดือนบางส่วนยังอยู่ใต้ดินดังนั้นมันจึงตัวยาวกว่าที่เห็นนี่คือเกร็ดความรู้สนุกๆ2ข้อเกี่ยวกับไส้เดือนข้อแรกคือพวกมันสามารถงอกใหม่ได้ในระดับหนึ่งถ้าคุณหั่นพวกมันออกเป็น2ส่วนและในบางสปีชีส์มันจะกลายเป็นไส้เดือน2ตัวเลยและข้อที่2คือไส้เดือนที่ยาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีความยาวถึง 6.4 เมตรเมื่อมันยืดตัวเต็มที่ผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้เห็นตัวที่น่ากลัวที่สุดนะดูนกกา2ตัวที่เกาะอยู่บนรั้วสิคุณสังเกตเห็นว่าตัวหนึ่งคาบกระดูกอยู่ในปากของมันด้วยมันน่ากลัวอยู่นะในนิยายแนวโกธิกเกือบทุกเรื่องพวกนกกาถือเป็นลางบอกเหตุร้ายเราทุกคนรู้ว่านี่เป็นแค่ความเชื่อเรื่องโชคลางแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าอีกานั้นฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์มากพวกมันจดจำใบหน้าของมนุษย์แต่ละคนได้พวกมันยังสามารถนินทาคุณให้ตัวอื่นๆรู้ได้ด้วยพวกมันใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาและพวกมันมีการวางแผนสำหรับอนาคตแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือพวกมันเก็บความแค้นไว้กับคนที่เคยทำร้ายมันได้และยังส่งต่อความแค้นนี้ไปให้ลูกหลานของมันได้ด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำดีกับพวกมันมันก็จะรักคุณกลับพวกมันจะเป็นเพื่อนคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นผู้ใช้ Reddit คนนี้ต้องได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรับรางวัลจากอีกาเหล่านี้ตอนนี้มาดูภาพที่ผู้ใช้ Reddit คนต่อไปแชร์กันสิ่งที่คล้ายไข่มุกเม็ดเล็กๆที่คุณเห็นบนหน้าต่างห้องครัวนั้นไม่ใช่อัญมณีที่จริงแล้วมันคือไข่แต่ว่าไข่อะไรกันแน่สิ่งที่เราอาจไม่เคยรู้แต่ผู้ใช้ Reddit จำนวนมากในส่วนความคิดเห็นบอกว่าพวกมันอาจจะเป็นไข่ผีเสื้อกลางคืนหรือไข่มวนง่ามอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคนที่โพสต์รูปนี้จะต้องทำความสะอาดอย่างดีเลยเพื่อกำจัดมันออกไปถ้าคุณเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ที่บ้านนี่คือเคล็ดลับในการกำจัดพวกมันล้างและขัดบริเวณที่คุณพบตัวอ่อนหรือไข่ด้วยน้ำส้มสายชูและน้ำและถ้าคุณเจอมวนง่ามให้เติมน้ำยาล้างจานลงในส่วนผสมนั้นด้วยโอเครูปต่อไปนี้ไม่ได้ถูกแชร์บน Reddit แต่เราไม่อยากพลาดเรื่องนี้เมื่อพูดถึงความน่ากลัวของธรรมชาติภาพนี้ถ่ายโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังขับรถกลับบ้านในมินเนโซตาและขอบอกเลยว่านี่ไม่มีการแต่งภาพแล้วก็ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นฉันว่ามันทำให้คุณนึกถึงฉากคลื่นในหนัง Interstellar เลยใช่ไหมผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งเรียกภาพนี้ว่า Cloudception ฉันว่าเราทุกคนคงเห็นด้วยว่ามันมีกลิ่นอายหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเกิดขึ้นที่นั่นผู้หญิงที่ถ่ายภาพนี้ตั้งชื่อมันอย่างเป็นทางการว่า Ocean in the Sky ชื่อนี้ก็เหมาะเหมือนกันนักอุตุนิยมวิทยาคนหนึ่งกล่าวว่าภาพนี้หายากและมีเอกลักษณ์มากเพราะว่ามันมีเมฆอยู่ในนั้นซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเอาตรงๆนะเราทุกคนอาจจะเคยวาดสายฟ้าบนหน้าผากและแกล้งทำเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเราแหละแต่ภาพต่อไปที่ผู้ใช้ Reddit แชร์อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองสายฟ้าไปเลยรถปิกอัพที่คุณเห็นอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นของเพื่อนร่วมงานถูกฟ้าผ่าแต่คุณก็อาจจะรู้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากไฟไหม้ผู้ใช้บอกว่ารถปิกอัพถูกไฟไหม้ประมาณ10นาทีด้วยอุณหภูมิที่สูงมากก่อนที่มันจะถูกดับด้วยถังดับเพลิงดังนั้นมันไม่ได้เสียหายเลยทันทีสำหรับแฟนหนังสือการ์ตูนทุกคนนี่คือคำเตือนว่าอย่าพยายามทำการทดลองสายฟ้าฟาดเพื่อให้กลายเป็นเดอะแฟลชกังหันลมนี้ดูเศร้าเหมือนใจจะสลายเลยใช่ไหมเรื่องราวเบื้องหลังของมันน่าหงุดหงิดจริงๆแต่เป็นไปในทางที่น่ากลัวผู้ใช้ Texan Reddit ที่โพสต์ภาพนี้อธิบายว่ากังหันลมโดนพายุทอร์นาโดแต่ความคิดเห็นเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเลิกคิดว่าพายุทอร์นาโดนั้นน่ากลัวแค่ไหนผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งบอกว่าดูเหมือนกังหันลมถูกแม่ห้ามออกไปเล่นข้างนอกอีกคนหนึ่งบอกว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแค้นและได้แก้แค้นกังหันลมที่คิดว่ามันจะควบคุมพลังของลมไ
และอีกคนหนึ่งบอกว่ากังหันลมดูเหมือนหุ่นยนต์ต้นปาล์มยักษ์สิ่งที่คุณกล่าวถึงในภาพนี้ก็คือยังดีที่ใบพัดของกังหันไม่หักเพราะถ้ามันหักผลที่ตามมาจะรุนแรงมากกว่านี้อันต่อไปนี้อาจจะประหลาดที่สุดนิ้วเท้าพวกนั้นไม่ได้เป็นของตัวโนมสป่าหรือสัตว์ประหลาดอะไรแม้รูปนี้จะดูเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายก็ตามและฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ฉันต้องบอกว่ามันไม่ใช่ซอมบี้ที่พยายามจะคลานขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนกันจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่รู้จักกันทั่วไปว่ารานิ้วคนตายโดยทั่วไปสามารถพบได้ในป่าหรือพื้นที่ป่าอื่นๆมันมักจะเติบโตขึ้นจากเศษไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังพบได้ทั่วไปในสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ยุโรปแผ่นดินใหญ่และบางส่วนของอเมริกาเหนือสิ่งที่ตลกเกี่ยวกับพวกมันก็คือนิ้วจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวงจรชีวิตถ้ามองในแง่นี้มันเหมือนกับมนุษย์จริงๆที่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้นดูจากลักษณะของมันคุณน่าจะรู้ว่ามันกินไม่ได้พวกมันมีพิษมากยังดีที่ผู้ใช้ Reddit ที่โพสต์ภาพนี้ไม่ได้ลองชิมดูแม้แต่ Ant-Man ก็จัดการต่อตัวนี้ไม่ได้ผู้ใช้ Reddit คนนี้ตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งและพบตัวต่อยักษ์ตัวหนึ่งในห้องใต้ดินของเขาดูเหล็กนายยักษ์นะสิดูเหมือนว่าชุดของคนเลี้ยงผึ้งก็ยังป้องกันมันไม่ได้เลยตัวต่อชนิดนี้เรียกว่าเหยี่ยวจั๊กจั่นเพราะพวกมันล่าจั๊กจั่นแล้วก็เอามาทำเป็นรังสามารถพบได้ในแถบตะวันออกและตะวันตกตอนกลางของสหรัฐรวมทั้งตอนใต้ของเม็กซิโกและอเมริกากลางเหยี่ยวจั๊กจั่นตัวเมียใช้เหล็กในเพื่อทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตแทนที่จะปกป้องรังไม่เหมือนตัวต่อและผึ้งอื่นๆส่วนใหญ่พวกมันจะไม่ต่อยนอกจากจะถูกรบกวนมากๆนอกจากนี้เหยี่ยวจั๊กจั่นตัวผู้จะต่อสู้กับแมลงชนิดอื่นเท่านั้นและไม่สามารถต่อยได้และถ้าคุณสงสัยโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะไม่ก้าวร้าวกับมนุษย์และมักจะบินหนีเมื่อถูกตบเฮ้ยผู้ใช้ Reddit คนสุดท้ายของเราในวันนี้เคยเก็บไข่ไว้ในตู้กับข้าววันหนึ่งเขาไปดูที่ตู้กับข้าวเพราะเกิดเสียงดังมาจากในนั้นและสิ่งที่เขาพบคืองู2ตัวที่พันรอบไข่อยู่อย่างน้อยก็เป็นไข่ที่มันยังไม่ได้กินแต่สิ่งที่บ้าก็คือเมื่อเขาไล่งูทั้ง2ตัวนี้ออกไปแล้วและเดินกลับมาพวกเขาก็เจองูอีกตัวนึงอยู่ในนั้นและคราวนี้มันก็กินไข่ไปหมดเลยถ้าพวกเขาแค่พูดภาษางูได้เรื่องมันจะง่ายกว่านี้มาก